โอเคพาสุครับ Are you มาครับ present มาครับโอเคอานันมาครับโอเคสิทธิกร present or มา absent ครับโอเคกันนิกากันนิกานิชากรมาค่ะโอเคพัทธิรามาค่ะสุพรรณิกาสุพรรณิกานัชนนมาครับโอเคทายชนกมาค่ะพินพิษพันธรมาค่ะตัวพิษมาค่ะรัชตะรัชตะวีรภาพวีรภาพสุจินดาสุจินดากนกวรรณมาค่ะครับชลภพมาครับครับณัฐภัทรณัฐภัทรทินภัทรครูครับสุจินดามาครับใครนะครับสุจินดาครับสุจินดามานะครับครับครับณัฐภัทรมายังทินภัทรครับณราธิปมาครับผมครับพอเพียงพอเพียงพระรัญญู21มาครับไม่เสียโอเคพระรัญญูโอเคทิติชยามาค่ะครับรังสีโรดมาครับครับชนาทิพย์มาค่ะครับพิตาภามาค่ะครับอรัญญามาค่ะครับพงศกรมาครับมาครับครับสุภกรมาครับครับนัทธิชานัทธิดาขอไปนัทธิดาครับปิยวรรณมาค่ะครับพิมพิชาพิมพิชารุ่งรุจีรุ่งรุจีครับผมมณิชยามาค่ะครับธนกฤษมาครับครับธนภัทรมาครับครับธนวัฒน์มาครับครับพีรพัฒน์มาครับครับศักดิชัยมาครับครับอัศชัยยะอัศชัยขอไปครับปัทมานันมาค่ะครับรัชชารัชชาสุมนรัตมาค่ะครับกฤตินมาครับครับมติมนมาครับครับพรพิมลมาค่ะภารกิจมาครับวัตรัตไตรมาครับอนันสิทธิ์อนันสิทธิ์ครับสุชาวดีมาค่ะครับโอเคครูขอทวนนะครับกันนิกามายังมาค่ะกันนิกามาแล้วนะโอเคสุพรรณิกาครับรัชตาวีรภาพมาครับผมวีรภาพมาแล้วนะครับโอเคณัฐภัทรครับทรัพย์สมิทธิกุลครับทินภัทรเจริญรำพอเพียงณัฐธิดาพิมพิชารัชชาอนันสิทธิ์นะครับถ้าหากว่าใครมาแล้วเพื่อนช่วยแจ้งด้วยครับว่าให้แจ้งครูด้วยนะครับโอเค thank you for paying attention นะครับโอเค let's take a look the contents นะครับ please go to the page 9 student where is your textbook ครับ textbook อยู่ไหนมาได้เลยครับนำ textbook มาเลยนะครับนำ textbook มาเลย
นำเซตบุ๊กมาเลยครับผมโอเคพร้อมยัง Are you ready? โอเคมีใครเข้ามาใหม่ครับรายงานตัวด้วยครับ Please say something, student ใครที่เข้ามาใหม่ครับแนะนำตัวเลยโอเคถ้าไม่มีแล้วเรามารีวิวครับผมรีวิวคืออะไรรีวิวคือการทบทวนนะครับทบทวนว่าสิ่งที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างนะครับเรามีเช็ครีวิวนิดนึงครับผมนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับ long time no see ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมารีวิวหน่อยนะครับโอเคในเพจที่เพจ9นะครับหรือเพจ9เพจ9เนี่ยนะหน้าที่9นะครับบอกถึงเรื่องที่วัยรุ่นมารวมตัวกันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเขาทำอะไรครับเว็บซีนนะทำเว็บซีนนะฮะเว็บซีน meet the web crew เว็บครูครูคืออะไรเคยจำได้ไหมครับครูไม่ใช่ทีเชอร์นะลูกเรือครับลูกเรือแต่ถ้าเว็บครูนี่หมายความว่าไงครับคนที่ทำอะไรลูกทำเว็บไซต์ขึ้นมาใช่ไหมครับเว็บซีนก็คือคำที่ย่อ มาจากเว็บบวกกับแมกกาซีนนั่นเองครับต่อไปครับเราทำคำศัพท์ได้ไหมครับครูคือลูกเรือดีมากครับผมต่อไปข้อสองคำที่สองครับ a penalty kick ครับคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างจำได้ไหม penaltyคืออะไรครับ penalty kick คืออะไรครับเตะลูกโทษครับเตะลูกโทษนะครับผมต่อไปครับที่3ครับผม advert หรือ advertisement หรือ advertisement นะครับคืออะไรเอ่ยหรือเขียนย่อๆคนนี้อีกครับก็คือ as โฆษณาครับโฆษณาดีมากครับผมนะครับต่อไป4ครับrelatives ครับผมใครจำได้บ้างหมายความว่าไง relatives คืออะไรเอ่ย it's talk about family ญาติครับญาติครับผมwell done นะครับต่อไป the last word ครับผมคืออะไรครับ incredible คืออะไรเอ่ยครับเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้เหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับหรือคำนึงภาษาอังกฤษนะคืออะไรนะ imagine นะครับ impossibleimpossible that's right ครับผมเก่งมากครับนี่คือคำศัพท์ที่ครูบอกว่าน่าสนใจนะในเนื้อหานี้นะครับเอามาลองแปลครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนอ่านแล้วยังไม่ได้แปลให้วันนี้ครูจะแปลให้นักเรียนทำความเข้าใจนะครับตรงนี้มาพูดถึงนาธานครับที่ทำอาชีพไรเตอร์ไรเตอร์คือผู้เขียนโลกผู้เขียนนะครับผู้เขียนตรงนี้น่าจะเป็นถ้าทำเว็บไซต์นะฮะทำเว็บไซต์ถ้าเรียนใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์นะฮะหรือการทำการ์ตูนเนี้ยมันจะมีคนวาดหรือคนออกแบบนะครับทีนี้คนวาดเขาจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่วาดเอาท์ไลน์หรือสตอรี่บอร์ดนะครับต้องมีคนที่วางแผนก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างมีการวางแผนกันจะทำอะไรบ้างนะครับมาดูนาธานได้แชร์ประสบการณ์นะครับ he share experience นะครับ about worst ever moment แปลว่าอะไรนะครับใครทราบบ้างช่วงเวลาครับช่วงเวลาครับผมดีมากครับช่วงเวลาที่อะไรครับ worst ever worst ตรงนี้มาจากว่าเลวร้ายที่สุดเก่งมากครับผมมาจากคำว่าอะไรใครทราบบ้างครับคำว่าแย่คือ bad ใช่ไหมครับแย่กว่าคืออะไรใครทราบไหมครับ worst จดได้เลยนะครับบันทึกได้เลยอันนี้จดในหนังสือก็ได้นะครับbad แย่ครับผมแย่ worst คือแย่กว่าลูกและ worst คือแย่คือแย่ที่สุดครับแย่ที่สุดดังนั้น worst ever moment ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดที่นาธานเคยเจอมาเคยประสบมาเขาทำอะไรครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยกำลังนะครับกำลังเล่นครับเล่นอะไรเล่นฟุตบอลแมตช์ครับผมขอบคุณมาก when ในตอนนั้นในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นฉันเนี่ยได้เตะลูกบอลครับเตะลูกโทษครับ and I missed คำนี้นะครับออกเสียงตัวทีนะฮะ I missed ไม่ออกเสียง missed นะครับ missed ฉันได้พลาดครับผมมันมีสองความหมายนะฮะดูบริบทให้ดีว่าจะแปลแบบไหนนะเตะลูกบอลนะครับ
จะแปลแบบไหนครับระหว่างคิดถึงกับพลาดแน่นอนครับเราจะแปลว่าพลาดแน่นอนครับ I miss you ฉันคิดถึงคุณ but I miss the football match ฉันพลาดการแข่งขันฟุตบอลนั่นเองครับ We lost the match ครับ We lost ก็คือฉันพวกเราแพ้นะพวกเราแพ้เกมนั้นไปนะครับต่อไปมาดู Best Ever Festival ครับผมของเหตุการณ์นี้เกิดไหนครับ On New Year Eve ในช่วงวันอะไรครับ New Year Eve วันปีใหม่ปะใช่ไหมวันปีใหม่เนาะโอเคพวกเราอะไรครับอยู่ที่ไหนลูก We were in London พวกเราอยู่ในลอนดอนครับ We were standing near the London Eye พวกเรานี่ยืนกำลังยืนอยู่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะได้กำลังยืนอยู่ใกล้กับลอนดอนไอลอนดอนไอคืออะไรก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับตอนไหนลูก Midnight เที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นครับ When Big Ben struck 12ในตอนนั้นครับwhen นี่ครูไม่ได้แปลว่าเมื่อนะครูแปลว่าในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยขอในการครับรับเพื่อนด้วยค่ะบอยเข้ามาใหม่ลูกรู้สึกว่ามันหายไปแล้วนะครับมีใครเข้ามาใหม่บ้างใครเข้ามาใหม่บ้างครับโอเคเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวขอนิดนึงครับสุพรรณิกามายังรัชตานัทพัฒน์ทินพัฒน์พอเพียงนัทธิดาแล้วก็พิมพิชาครับครูค่ะนัทธิดามาแล้วครูโอเคนัทธิดามาแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับรัชชามายังเอ่ยอนันสิทธิ์มายังครับอนันสิทธิ์มายังอนันสิทธิ์มาแล้วนี่ครูเห็นอยู่ใช่ไหมครับอนันสิทธิ์มาแล้วนะครับรัชชามายังพิมพิชาพอเพียงทินพัฒน์นัทพัฒน์รัชตะพัทธิราสุพรรณิกานะครับใครมาแล้วขานชื่อได้ในการบอกด้วยนะครับโอเคต่อเนาะครูคะครับผมสุพรรณิกาค่ะสุพรรณิกาใช่ไหมครับครับโอเคครับโอเคต่อนะยืนอยู่ใกล้กำลังยืนอยู่ใกล้กับลอนไอนะครับในช่วงเที่ยงคืนในตอนนั้นครับผมหอนาฬิกาบิ๊กเบนก็ติดนะสตั๊กตรงนี้แปลว่าติดอยู่ที่นาฬิกาเนี่ยเขาจะหมายถึงว่านาฬิกาติดอยู่ที่เลข12ครับเพราะเลข12ปุ๊บก็คือเที่ยงคืนใช่ไหมครับก็นับถอยหลังกันมันขึ้นปีใหม่ฮะ Then we watch an awesome แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ดูพลุฮะดูภาพดิสเพย์ภาพพลุไฟนะครับที่เจ๋งมากๆเลยฮะที่คู่นะAwesome นะครูเจ๋งมากๆสวยงามมากนะครับโอเคใครเข้ามารายงานตัวนี่นะครับต่อไปครับผมอนันต์ดูอนันต์สิทธิ์48ฮะโอเคครูเช็คแล้วนะครับเมื่อกี้ครูเห็นอยู่โอเคมาดูฮอลลี่ครับผมโปรโตกราฟเฟอร์เดี๋ยวใครปิดไมค์นะครับสิงห์ทองกลับมานะครับฮอลลี่ครับเป็นช่างภาพครับโฟโตกราฟเฟอร์แปลว่าช่างภาพ and video operator ใครอยากเป็น video operator ครับก็คือคนตัดต่อวิดีโอนั่นเองครับมาดูเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ฮอลลี่เคยประสบมานะครับฮอลลี่บอกว่าอะไรครับ I noticed an interesting adverse เขาบอกว่า notice นั่นเองขีดเส้นครับจดไปในรูปแปลว่าสังเกตครับพอฉันนี่ได้สังเกตครับได้สังเกตอะไรเอ่ย สังเกต adverse ครับป้ายโฆษณา interesting ที่น่าสนใจนะครับป้ายหนึ่งWhy ในขณะที่ฉันกำลังอะไรครับกำลังปั่นจักรยานอยู่ I turn to look ครับก็แหงนขึ้นไปมองลูกมองอะไรครับมองป้ายนั้นมองอิดนะมองมันเองเขามองป้ายนั้นนะครับ And it crashed into a tree ครับและฉันก็ขี่จักรยานชนครับ crash แปลว่าชนนะชนนะชนต้นไม้ครูคะครับผมพิมพิชามาค่ะแต่เขาเปิดไมค์ไม่ได้ค่ะพิมพิชาเลขที่คือพิมพิชาค่ะพิมพิชาพิมพิชานะครับเลข31นะครับโอเคเขาบอกว่าอะไรครับชนต้นไม้ไปแล้ว All my friend ครับเพื่อนของฉันทุกคนนะก็กำลังมองอยู่นะครับก็ embarrassed ตอนหน้าอายมากนะฮะโอเคครับต่อไปครับ Best ever festival ครับของฮอลลี่ฮะเทศกาลที่แบบดีที่สุดที่เคยมีมาครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในนิวยอร์กครับมาไปอยู่ในนิวยอร์กในเมืองนิวยอร์กนะครับในวันที่เรียกว่า St. Patrick's Day นะวัน St. Patrick เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยฮะได้ดูเลยครับดูพาเรดครับดูพาเรดที่มันเป็นไงลูกมันน่าเหลือเชื่อนะ Incredible Parade นะครับ Thousands of people ครับคนเนี่ยเป็นพันๆคนเลย
were wearing green costume ฮะได้กำลังใส่อะไรครับนะ wear แปลว่ากำลังใส่นะครับใส่ชุดสีเขียวครับผม playing Irish music ครับแล้วก็ได้กำลังเล่นเลยครับมีคอมม่าฮะเติม ing เหมือนกันนะครับ wearing playing ใช่ไหมครับได้เล่นได้กำลังเล่น Irish music ครับผมเล่นดนตรี Irish and dancing traditional dance แล้วก็เต้นแบบเกาะเต้นแบบพื้นเมืองนะครับเต้นแบบไหนมาดูภาพนะครับเต้นแบบนี้นะฮะเปิดให้ดูไปแล้วเนาะโอเคต่อไปครับมาดูจอร์จบ้างครับจอร์จนะฮะเป็นใครครับเป็นเว็บซีนดีไซเนอร์เว็บซีนเนี่ยเป็นคนออกแบบมาเว็บไซต์นี้นะครับ and illustrator นักเรียนรู้คำนี้แปลว่านักตกแต่งภาพครับออกแบบภาพครับผมออกแบบเช่นเดียวกันฮะแต่จะเป็นเน้นไปที่ออกแบบภาพนะครับใครที่รู้จักพวกโปรแกรม Adobe นะครับก็จะรู้จักพวกโปรแกรม Illustrator Photoshop พวกนี้ครับมาดูครับช่วงเวลาที่เร็วที่สุดของจอร์จนะครับที่เคยมีมาเนี่ยเขาบอกว่า one morning ครับเช้าวันหนึ่งครับ I was late ครับตื่นสายลูกฉันอยู่มาสายนะครับ and I forgot และฉันได้ลืมครับ forgot ได้ลืมที่จะใส่อะไรครับ to push my shoes on ใส่รองเท้านะครับI went to school in my slippers นะได้ไปฉันได้ไปโรงเรียนฮะในทั้งที่ฉันเนี่ยใส่รองเท้าแตะอยู่นะครับ slipper คือรองเท้าแตะนั่นเองครับเป็นเรื่องที่แบบว่า embarrass นะน่าอายนะครับโอเคครับต่อไปครับ best ever festival ครับเรื่องที่เทศกาลที่ดีที่สุดของจอร์จนะที่เคยมีมา my dad took me and my cousin นะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาจอร์จไปมีคือตัวจอร์จนะครับand my cousin พี่น้องไปฮะ to Glastonbury Music Festival เทศกาลดนตรี Glastonbury ไปตรงนี้นะครับ we were putting up our tent ครับก็ได้กำลังตั้งเต็นท์อยู่ครับ when ในตอนนั้นครับ when ในตอนนั้น it started to rain มันก็ได้เริ่มตกฝนก็เริ่มตกครับ we watched the bands and dance in the day of rain นะครับพวกเราเนี่ยฮะก็ได้ดูดนตรีแล้วก็เต้นในท่ามกลางสายฝนนะดูโรแมนติกนะครับมาดูอันนี้ครับคนสุดท้ายครับ the last one ครับซาบิราครับผมเขาบอกว่าเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคครับอาจจะเป็นเทคนิคการทำเว็บไซต์หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เป็นไรเตอร์ครับเป็นผู้เขียนที่แบบ occasional ครับรับเชิญลูกมาเป็นบางโอกาสลูกรับเชิญนะครับ occasional แปลว่าบางโอกาสนะครับนักเขียนบางโอกาสก็คืออาจจะเป็นนักเขียนรับเชิญมาสักทั้งสองครั้งเนี่ยครับเป็นต้นมาดูจุดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของซามิรานะครับ I was talking on my mobile ฉันเนี่ยก็ได้กำลังอะไรครับได้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในขณะที่ฉันอะไรครับ Why I was taking the rubbish out ในขณะที่ฉันกำลังเอาถังขยะออกไปทิ้ง Then I threw my mobile ฉันน่ะแล้วหลังจากนั้นฉันได้โยนโทรศัพท์เข้าไปในอะไรครับ rubbish ครับในถังขยะนะครับ by a mistake โดยความผิดพลาดความผิดพลาดเองครับโดย my mistake ตรงนี้แปลว่าความผิดพลาดนะครับโอเคครับผมนี่คือจุดที่แย่ที่สุดมาดูจุดที่ดีครับผม best ever festival ครับin my family we celebrate a festival called Eid เขาบอกว่าในครอบครัวของฉันนะครับมีการพวกเราเนี่ยมีการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองอะไรครับเทศกาลที่เรียกว่า Eid หรือประเทศเราเรียกว่า Eid นะครับเป็นเทศกาลที่วันเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนสิ้นสุดของการอดอาหารนะครับของชาวมุสลิมนะครับ One year we went to Bangladesh นะเราได้ไปบังกลาเทศในปี1ครับปี1เราได้ไปมาแล้วก็จะไปเยี่ยมญาติญาตินะครับพวกเราเนี่ยได้กินอาหารที่แบบพิเศษสุดได้ใส่ชุดนะ wear เมื่อเป็นอดีตก็เป็น wore นะครับได้ใส่อาหารที่แบบว่าไม่ใช่ใส่อาหารใส่ขออภัยใส่ชุดนะครับสวยงามชุดใหม่ๆนะครับ My family gave me ครับครอบครัวฉันก็ได้ให้ของขวัญนะ It was fun นะมันสนุกมากครับผมคำว่า Eid Mubarak ครับแปลว่าสุขสันต์วัน Eid นั่นเองครับเป็นคำที่อวยพรนะอาจจะมีปรากฏอยู่ในเสื้อหรือที่ต่างๆของชาวมุสลิมนะครับโอเคทั้งหมดนี้คือการแปลนะครับทำความเข้าใจกับบทที่อ่านมีคำถามไหมครับ Do you have any question มีคำถามไหมถ้าไม่มีครูมีโลกคนแรกชื่ออะไรใครจำได้บ้างคนแรกชื่ออะไรครับ the first one ครับคนแรกชื่ออะไรจำได้ไหมนาธานครับผมคนที่สองชื่ออะไรลูก
ฮอลลี่นี่สามชื่อจอนและคนที่สี่ชื่อซามีรัมนาธานทำอาชีพอะไรใครจำได้มั่งก็ทำอะไรในเว็บไซต์ตรงนี้ครับก็ทำอะไรเป็นไรเตอร์เป็นคนเขียนฮอลลี่ทำอะไรลูกเป็นช่างภาพนะครับและคนตัดต่อวิดีโอจอทำอะไรครับออกแบบหนังสือออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบหนังสือออกแบบเว็บไซต์เลยนะครับน่าจะเป็นออกแบบการจัดวางนะเว็บซีนก็คือการทำแมกกาซีนที่อยู่บนเว็บไซต์นั่นเองครับส่วนซามิร่าก็คือเป็นช่างเทคนิคนะครับไหนมาเฉลยคำตอบครับนักเรียนลองตรวจคำตอบที่อยู่ในหนังสือนักเรียนซิตอบครูสิครับว่า who went to music festival ใครเอ่ย who went to music festival Jaws that's right ครับต่อไปครับ who went to New York who went to New York ใครเป็นนิวยอร์กหรือเออดูสิเช็คดูครับฮอลลี่ that's right ครับต่อไปครับโฟครับ who catch a bite who catch a bite ฮอลลี่ that's right ต่อไปครับ who play in the school football team นาธาน that's right ต่อไปครับ who went to school in pair of slippersJoss that's right ต่อไปครับ who saw fireworks in London นาธาน that's right ครับผม and the last one who threw away a mobile phone ซามิล่าครับผมซามิล่าถูกต้องหมดไหมเช็คเลยครับนักเรียนเช็คเลยเช็คเลยครับผมโอเคทีนี้มาดูเรื่องต่อไปครับนักเรียนลองดูข้อที่4ครับหน้าครับใครเปิดไมค์อยู่ปิดหน่อยครับ Turn off your microphone thank you เขาบอกว่าเรามาดูที่เลนส์แคปโฟกัสนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่แกมมาแล้วนะครับI noticed an interesting advert มาดูที่ประโยคแรกนะครับค่าประโยคแรกพอนะเขาบอกว่าฉันนี่ได้สังเกตนะครับ interesting advert ฮะฉันได้สังเกตป้ายโฆษณาที่น่าสนใจในขณะที่ฉันกำลังขี่จักรยานนะครับได้สังเกตครับว่าตรงนี้มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรพร้อมกันใช่ไหมนะกำลังทำนู่นจะทำนี่มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะครับและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตด้วยนะเราสังเกตจากตรงไหนรีลองดูซิเราจะมาศึกษาเรื่องพวกนี้กันนะครับว่าตรงไหนมันใช้อย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นลูกนั่นเองลูกครับTake a look photo ครับ and tell me what is it. Travel ว่าท่องเที่ยวใช่ Travel okay wow that's good one ครับ anyone else ครับมีใครบอกอย่างอื่นไหมครับ Travel นอกจาก Travel แล้วมีอะไรไหมครับมีไหม Go to Go to อะไรครับ Go to Thailand okay นั่นเองรู้เดี๋ยวนี้อยู่ใน trending อันนี้ครับนักเรียนรู้จักสองคำนี้ไหมครับ emigrate กับ immigrate อยู่ในเทรนด์ตอนนี้เลยกำลังเทรนดิ้งอยู่ตอนนี้ครับมีใครทราบความหมายสองคำนี้บ้างครับ emigrate กับ immigrate ดูจากภาพครับดูจากภาพนะฮะเป็นคำที่อธิบายถึงภาพนี้ emigrate กับ immigrate มันคืออะไรอ่ะบันทึกเลยนะครับสองคำนี้มันคืออะไรครับemigrate ครับแปลว่าอพยพอพยพออกจากประเทศครับส่วน immigrate ก็คืออพยพเข้าโอเค that's right ครับผมเรา take a look example ครับมาดูครับ practice family emigrated from Denmark 12 years ago ตัวนี้หมายความว่าครับพันธิตครอบครัวพันธิตได้อพยพจากประเทศเดนมาร์ก20 ปี20ปีมาแล้วใช่ไหมครับ and next ครับผม practice family immigrated to Thailand 12 years ago ครอบครัวแพนทิตได้อพยพเข้าประเทศไทย20ปีอันนี้ว่าไงฮะ
บอกแพทริกไหมให้คนมาไหมฮะโอเค we want to immigrate immigrate from Thailand please raise your hands up who wants to immigrate from Thailand raise your hands up มีใครบ้างครับอยากย้ายประเทศออกจากผมอยากย้ายประเทศอะไรใครอยากย้ายประเทศออกจากประเทศไทยครับผมยกมือสิถ้าย้ายประเทศแล้วอยากไปไหนลูกบอกสิไปไหนไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่มันไม่มีตั๋วโอเค it's your rights ครับมันเป็นสิทธิ์ของเรานะฮะแต่ if you want to emigrate from somewhere to somewhere you have to have money a lot of money ถ้าอยากจะย้ายประเทศก็ต้องมีเงินเยอะๆเนาะต้องเตรียมตัวไว้นะครับโอเค thank you ครับผมอันนี้มาโฟกัสเรื่องภาษานิดนึงครับนั่นเองครับสองประโยคนี้เป็นประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับอดีตนะครับผม that's right ครับผมทำไมถึงเป็นอดีตนักเรียนสังเกตตรงไหนครับช่วยกันตอบแล้วหรือไม่ก็เติมอันดีwell done ครับเป็นจุดสังเกตที่ดีมากขอบคุณครับขอบคุณ thank you ครับผมจุดสังเกตที่ครับกริยาที่เติม ed นะครับกริยาเติม ed นะครับมันเป็นอดีตอีกอย่างนึงครับมีการพูดถึง ago นะครับพูดถึงเวลานะครับเนี่ยทั้งสองประโยคเลยนะฮะเป็นการพูดถึงอดีตที่แล้วมานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษานี่แหละครับนะก่อนหน้านั้นนักเรียนลองดูตรงนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับผู้อพยพนะครับเรียกว่า immigrant นะครับอพยพออกจาก immigrant อพยพเข้า immigrant นะครับ emigration นะครับการอพยพออกจากประเทศเป็นคำนามทั้งหมดเลยนะฮะเป็นคำนามหมดเลย immigration ก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันแปลว่าการอพยพเข้ามานะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับโอเคเรามากลับสู่ที่อดีตครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า past tense นะนี่สังเกตครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ Jared went to Peru last year คำที่แสดงถึงอดีตมีอะไรบ้างครับคำว่าอะไรเอ่ยคำที่แสดงถึงอดีตมีคำว่าอะไรบ้างครับ last year last year อีกครับมีอีกครับ anyone anything else มีอีกครับคำว่า went ยังจำได้ไหม went มาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าอะไร go go went gone แล้วก็อะไรครับ tracked track ตัวนี้ก็เป็นอดีตเช่นเดียวกันเพราะว่าเติม ed นะครับดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าJared นะได้ไปเปรูเมื่อปีที่แล้ว they พวกเขาครับเนี่ยตรงนี้นะฮะพวกเขากำลัง trackedแปลว่าเดินไต่ครับเดินไต่ขึ้นไปซากปรักหักพังครับ ruins ตรงนี้แปลว่าซากปรักหักพังของอะไรครับเมืองโออินคาเมืองอินคาเมืองเก่านะครับของในอะไรฮะของมาชูปิกชูนะฮะเมืองตรงนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาศึกษาเนี่ยครับจดเลยครับแกมมานะครับผมแกมมา past simple tense ครับอย่างแรกเรามาศึกษา past simple tense ก่อนจดบันทึกเลยใครไม่ทันเทคสกรีนช็อตไปได้เลยครับเดี๋ยวขอดูเวลาเราหมดเวลาเท่าไหร่โอเคเที่ยงครึ่งนะครับ10นาทีนะฮะโอเค past simple tense นะครับในทบทวนนิดนึงนะครับนักเรียนเรียนมาแล้วตอนช่วงม.2ตอนนั้นครูจะไม่พูดอะไรมากนะครับโครงสร้างเขาคือประธานบวกอดีตนะครับทีนี้อดีตในภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับหลายรูปแบบเลยคือ1เป็นพวกเติม ed ครับกริยาครับเติม ed อย่างที่2ครับเติมไม่เติมไม่เติมครับไม่เติม ed แต่มันทำไมครับ e มันมีการมันมีการเปลี่ยนรูปครับผมอย่างเช่น go ก็เป็นอะไรครับ went go went นะครับหรือบางคำครับมันไม่เปลี่ยนรูปครับแต่มาออกเสียงคนละอย่างครับอย่างเช่น read ก็เป็นอะไรครับ read red read red red นะครับออกสีแดงเลยครับ read red red ออกเสียงสีแดงเลย read red red that's right ครับผมแล้วต่อไปครับคำบางคำก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ put ครับ put อย่างนี้เป็นต้น hit อย่างเงี้ยฮะเป็นต้นนะครับและต่อไปครับ
คำที่เราใช้อยู่เสมอพูดถึงการเป็นอยู่คือครับก็คือ was แล้วก็ were นี่ทั้งหมดนี้เป็นการบอกถึงกริยาที่เป็นอดีตนะครับแล้วปิดอันนี้เลยลูกสัญญาณรบกวนเพื่อนน้องขอบคุณครับอันนี้เขียนว่า no นะ no ทำไมปากกาเป็นอะไร no ed นะครับ1เติม ed 2ไม่เติม ed แต่เปลี่ยนรูปหรือคงรูป3 was กับ were อ่านว่า were นะครับอย่าออกอย่าไปอ่านผิดว่า where นะครับเพราะว่า where ออกเสียงแบบนี้เนาะมีตัว h นะครับ where นี่คือ where แต่ไม่มีตัว s อ่านว่า were นะครับเรียนเปิดไปที่หน้า10นะครับผมก็จะเห็นภาพนี้นะครับเห็นภาพนี้นะเปิดไปที่หน้า10เลยครับลูกนะครับเขาบอกให้มาศึกษา the rules ครับกฎระเบียบกฎต่างๆครับของแกรมมาครับผมกฎไวยากรณ์นะครับในครั้งนี้เราขอศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคมาดูครับผมเขาบอกว่าอะไรครับ past simple tense นั้นใช้พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นอดีตเท่านั้นลูกอดีตที่จบสิ้นไปแล้วนักเรียนจดตามจดใส่สมุดก็ได้หนังสือก็ได้นะครับจดไปเลยอดีตที่จบสิ้นไปแล้วนะครับเหมือนคนมีแฟนครับคนมีแฟนบอกเลิกไปแล้วนะครับไม่ใช่แฟนกันต่อไปนะฮะบล็อกไลน์บล็อกแชทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็แอบสมัครเฟซใหม่มาส่องเหมือนเดิมเงี้ยจะบล็อกเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะฮะถึงแม้ว่าโอเคถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแต่ยังเป็นเพื่อนกันเสมอนะฮะจริงหรือเปล่าไม่จริงโอเคครับมาดูรูปแบบนะครับมาดูรูปแบบ we were in town we were in town yesterday evening นะครับเรื่องสังเกตครับพวกเราได้อยู่ในเมืองครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นเห็นไหมครับwere นั้นเป็นการพูดถึงอดีตนะแสดงถึงความเป็นอยู่คือ was กับ were ไปทวนนะครับว่าใช้อย่างไรwas ใช้กับประธานคนเดียว were ใช้กับประธานหลายคนพูดแค่นี้พอนะครับปฏิเสธก็เป็น wasn't หรือ weren't นะครับเวลาถามก็ถามไงครับก็ย้ายที่ย้ายที่ง่ายๆครับ we were ก็เป็น were we in town yesterday evening นะครับมี question mark ข้างหลังเองนะครับนี่คือคำถาม I watched a film last night I watched ไม่ออกเสียงว่า watched นะครับไปดูให้ดีการออกเสียง ed ออกเสียงอย่างไรนะครับไปทบทวนนะครับไปเซลฟ์สตัดดี้ไปศึกษาตัวเองนะครับการออกเสียง ed นะฮะนะครับ I watched a film last night ฉันได้ดูหนังเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนะ I watched film อะไรนะ Ghost Lab last night เมื่อคืนครูดูหนัง Ghost Lab นะครับผมมันมากนะสปอยไหมไม่นะฮะโอเคสปอยแม่ no spoiler please นะฮะโอเคครับI watched นะฉันได้ดูหนังนะครับนี่คือประโยคบอกเล่าเพิ่มประโยคไปเสร็จแล้วทำไมครับ I ลูก I did not watch นะครับI did not watch นี่สังเกตครับคำที่2ไม่เติม ed นะครับไม่เติม ed เพราะว่าอดีตอยู่ที่ did แล้วนะครับเวลาถามยังไงครับก็เป็นอะไรครับ did อะไรฮะ this I watched this I watched ไม่เติม ed เช่นเดียวกันนะครับไม่เติมนะไม่เติม ed เช่นเดียวกันนะครับ did I watch a film last nightเราใช้ did มาเพื่อเป็นการพูดถึงประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะครับทีนี้กริยาบางสัตว์อย่างที่ครูบอกไปว่าบางทีมันก็ไม่เติม ed นะมันเปลี่ยนแปลงรูปก็ตามนั้นนะครับ I saw my best friend yesterday เมื่อวานเนี่ยฉันได้เห็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันนะครับเวลาถามว่าเวลาปฏิเสธทำไมครับ I didn't ปฏิเสธครับ I didn't see นะครับไม่เป็น I didn't saw นะครับถ้า I didn't saw ผิดทันทีจ้านะครับแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามทำไมครับ did I see เราเปลี่ยนไป did you see my friend นะครับ did question mark นะครับทั้งหมดนี้คือทบทวนจะทบทวนยังไงให้ได้ครับไปลองทำ practice กันดีกว่ามาดูซินักเรียนทำได้ไหมเดี๋ยวครูแชร์ลิงก์ให้นะครับแชร์ลิงก์ให้นะครับสักครู่หนึ่งมี15คำถามนะครับกับเวลาเอ๊ะเราหมดกี่โมงนะ30อีก5นาทีดูซิจะได้เท่าไหร่โอเคครูแชร์ลิงก์ให้นะครับในแชทบ็อกซ์ตรงนี้นะครับเข้ามาได้เลยตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้มีเลขที่ข้างหลังนะครับ
ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้มีเลขที่ข้างหลังครับเลขที่ให้ชัดเจนนะฮะเข้ามาได้เลยครับผมหรือจะไปที่ Crisis แล้วก็พิมพ์040817ก็ได้ครับส่งไปในไลน์ด้วยนะครับมาแล้วคนหนึ่งครับโอ้นาราทิพย์โอเคดีมากครับผมเป็นไปได้ตั้งชื่อจริงก็ได้นะครับครูได้แบบโอเคครับจะแห่49ก็แล้วแต่ครับแต่ขอให้เลขที่ถูกต้องนะโอเคให้เวลาอีก1นาทีเข้าครับถ้าเข้าไม่ทันก็ไม่ได้คะแนนนะคราวนี้เป็นการเช็คชื่อในตัวไปด้วยนะครับบางคนที่ช้าเพราะอะไรครับตั้งชื่ออยู่กรุณาใช้ชื่อที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับอย่าลืมนะการเรียนตรงนี้มีการบันทึกภาพหน้าจอไว้นะครับดังนั้นกรุณานะฮะใครยังไม่ใส่เลขที่นะครับใส่เลขที่ด้วยนะครับอรัญญาลูกอันนี้คือมีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้มี20คนมาดูซิจะได้กี่ข้อเดี๋ยวจะเกินเวลาพักนักเรียนไปนะครับเราพักคาบสีใช่ไหมโอเคสัก10ข้อก็พอมั้ยโอเค27คนแล้วครับ come on come on hurry up student โอเคโอเค come on สามสิบสองคนครับผมเข้ามาเลยขออนุญาตนับถอยหลังนะครับเพื่อเป็นการเร่งนะครับ10 9 8 7 6 5 4 2 3ก่อน 2 1 โอเค let's go 33คนนะครับ34แล้วไปแล้ว ไม่ทันเดี๋ยวครูให้เป็นงานไว้โอเค come on โอเค time's up ครับผมข้อนี้คำตอบคืออะไรเอ่ยมาดูซิมีคนตอบถูกกี่คนนะฮะคำตอบคือ were นะครับผมเพราะว่าเป็นที่พูดถึงอดีตนะครับแล้วก็ we เนี่ยเราใช้มีหลายคนใช้ were นะครับใช้ were ตรงนี้ถามว่าทำไมไม่ใช้ weren't ครับเพราะว่าเขาบอกว่านะฮะสัปดาห์ที่แล้วพวกเราไม่ได้ไปงานเพราะว่าเราป่วยนะครับเราป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยนะครับไม่ได้ไปทำงานก็คือป่วยนั่นเองครับโอเค next ครับผมยินดีด้วยกับนักเรียนที่ถูกนะครับแต่ว่าคนที่ผิดไม่ต้องน้อยใจอาจจะมือลั่นนะครับลองเข้าต่อไปครับโอเคหมดเวลานะครับถามสำหรับคำตอบคืออะไรเอ่ยต้องใช้อะไร there were มีคนถูก11คนนะคนที่ไม่เป็นไรครับ12คนเอาเพิ่มมาได้ไงนะคำตอบคือ there were ครับผม there were ถามว่าทำไมใช้ were เอา few people แปลว่าคนหลายคน 2-3 คนขึ้นไปแสดงว่ามีหลายคนใช้ were นะครับตรงนี้แปลว่ามีอะไรฮะมีผู้คนอยู่ 2-3 คนในคลาสในชั้นเรียนเมื่อวานนี้นะครับWhich is the platform of catch ทำไมไปเร็วจัง
โอเค come on คำตอบคืออะไรครับ cash cash คืออะไรโอเคคือ cost ครับนี่เป็นกริยาที่ไม่เติม ed ครับผมกริยา3ช่องนะครับนักเรียนลูกเปิดหนังสือไว้ที่น้อยหน้า118ครับไปที่หน้า118ลูกไป118นะครับ this is your homework ครับลูกอันนี้คืองานภาระงานของนักเรียนครับนักเรียนครับไปที่หน้า108ครับแล้วไปฝึกอ่านนะครับไปฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะครับคำไหนอ่านไม่ออกไปเปิด dictionary ดูนะครับออกเสียงถูกต้องนะครับแล้วก็แปลให้ครูด้วยนะครับแปลด้านหลังนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่น be was were been นี้แปลว่าเป็นอยู่คือนักเรียนเขียนคำแปลมานะครับเป็นอยู่คือนะครับเป็นอยู่คือเขียนคำแปลมาอย่างนี้เขียนสวยๆด้านหลังในหนังสือเลยพอเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปเข้าในอัลบั้มไลน์นะครับกำหนดส่งนะครับสัปดาห์หน้าวันนี้คือวันศุกร์หน้าให้เวลา1อาทิตย์นะครับโอเคสำหรับวันนี้มีภาระงานนี้หมดเวลาแล้วครูไม่อยากเกินเวลานักเรียนนะครับโอเค thank you for paying attention นะครับ see you next time bye bye นักเรียนทุกคนครับมีใครเข้ามาใหม่ไหม don't forget to have your lunch นะครับวันนี้พอแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวครูให้ถ้าใครอยากจะไปศึกษาต่อเดี๋ยวครูให้ลิงก์ไปนะครับออกยังไงล่ะคราวนี้Okay, ถ้าไม่มีคำถามแล้ว Do you have any questions, student? If you don't have... Okay, have a nice day ครับ Bye-bye ครับสวัสดีทุกคนครับ Thank you and goodbye Thank you ครับครับ See you again ครับ Okay, enjoy your weekends นะครับ Bye-bye ครับ